สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับโต้งปุ๊บปั๊บออนทัวร์นะครับมากันต่อครับกับเจ้าพีรันเนอร์นะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าขั้นตอนต่อไปเนี่ยไปถึงไหนกันแล้วขอบอกว่ารถใหม่ป้ายแดงนะคันนี้ป้ายแดงนะครับผมไปเอามาจากศูนย์นะไม่ได้ซ่อมนะไปเอามาจากศูนย์เองไปดูกันครับมาแล้วนะครับเพิ่งไปซื้อมาจากศูนย์หมาดๆนะคันนี้ว้าป้ายแดงเลยเห็นไหมนะเพิ่งออกจากศูนย์มานะครับไปรับมาจากศูนย์เดี๋ยวเรียกลูกค้ามารับนะครับล้อเล่นนะครับล้อเล่นก็เหมือนกับรถป้ายแดงเลยนะครับสภาพตอนนี้เหมือนรถป้ายแดงแล้วนะก็เพราะว่ามีป้ายแดงด้วยนะครับโอ้สวยงามนะครับเป็นรูปเป็นร่างเรียบร้อยแล้วนะกระบงกระบะก็เอาใส่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็เหลืออะไหล่เหลืออะไหล่ค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะพวกตู้แอร์ตู้แอร์เขาอยู่นี่นะครับตู้แอร์เขาแตกนะนี่ครับตู้แอร์เขาแตกซึ่งทางอู่เนี่ยมันล่าช้าคือบางรายการที่ทางประกันเขายังจัดไม่จัดมาคือเราทํารายการสมมุติว่า100รายการเราส่งไป100รายการแล้วแต่เขาไม่ส่งมาให้100รายการเนี่ยครับเขาส่งอะไรกลับมาแค่ประมาณ50รายการ60รายการอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้ล่าช้าไปนะเจ้าหน้าที่พนักงานก็ไม่มาดูนะครับแล้วก็ว่ามันไม่เสียคอมไอ้ตู้แอร์มันไม่เสียอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เนี่ยมันแตกเละขนาดนี้นะครับอย่างเงี้ยเนี่ยตู้แอร์แตกจนเห็นแผงเห็นอะไรหมดแล้วนะครับอย่างเงี้ยตอนแรกก็ว่าจะไม่อนุมัติเปลี่ยนให้นะครับว้าวรายการก็มีรูปภาพก็ชัดเจนทำไมไม่เปลี่ยนนะแล้วมันจะใส่ยังไงนะครับมันก็เลยใส่รอก็เลยต้องเสียเวลาอีกนะครับเสียเวลารออะไรอีกนะก็เลยทำให้ล่าช้าการส่งมอบก็ล่าช้าไปเรื่อยๆนะครับวันนี้วันที่17เมษายนนะครับนี่ดูทำไมถึงว่าราชานะครับนี่จงโป้งอยู่นะครับคือถ้าเราตู้แอร์ยังไม่ใส่เนี่ยมันยังไม่มาเนี่ยมันก็ใส่ลำบากนะมันใส่ยากก็เลยมันถ้าเราใส่คอนโซลหน้าใส่อะไรไปก่อนเนี่ยมันใส่ตู้แอร์ยากนะครับใส่ตู้แอร์ยากก็เลยไม่ใส่ก็ต้องรอตู้แอร์มาก่อนนะรอระบบต่างๆนะครับตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะครบเรียบร้อยหมดแล้วแหละนะครับนะนี่นะครับเบาะเบอร์อะไรเรียบร้อยเราใส่หมดละเหลือแต่ทางนี้นะครับเหลือแต่นี้เหลือใส่ตู้องตู้แอร์อะไรเสร็จแล้วก็รันสตาร์ทดูอีกทีนึงเพราะเครื่องก็ยกใส่เรียบร้อยแล้วนะครับก็รอแต่อย่างเดียวไม่ใช่อย่างเดียวหลายอย่างอยู่นะครับผมก็บอกไม่ได้บอกไม่หมดอ่ะ มันจดไปหลายรายการมากนะครับเพราะว่าเขาไม่ดูนะครับไม่ดูว่ารายการที่เราเสนอไปตอนแรกมันมีอะไรบ้างนะเขาก็ดูแค่ว่าจัดมาแค่นี้คือจัดมาให้แล้วก็จบเลยครับนะประกันนะครับแต่ตอนนี้ก็ดูสวยงามแล้วนะครับสวยงามแล้วเจ้ารีโวนะครับพีรันเนอร์ป้ายแดงแล้วป้ายแดงแล้วนะคันนี้ยังกับรถใหม่นะครับก็ดูเรียบร้อยดีนะครับเหลือวิ่งรันนะเหลือวิ่งรันระยะห่างของกระบงกระบะนี่ก็โอเคแล้วนะครับได้ละนะโอเคเลยนะครับช่วงระยะห่างไฟระยะห่างอะไรต่างๆนะคันชนท้ายไม่เป็นไรอันเดิมนะครับเดี๋ยวลองวิ่งรันอีกทีหนึ่งนะว่าตอนนี้มันเป็นยังไงอะไรอย่างนี้เนาะวันนี้ก็วันศุกร์นะครับพอดีช่างสถิตติดคันนู้นอยู่นะครับยกเครื่องนะยกเครื่องอันนี้ก็มารันน่าจะเป็นวันจันทร์นะวันจันทร์น่าจะได้รันขอบรันเครื่องอะไรด้วยแล้วก็รอไม่ยังทำไม่ได้สินะครับยังทำไม่ได้เพราะว่าต้องรอตู้แอร์รออะไรหลายอย่างนะครับเขาอนุมัติทีละอย่างอ่ะเราเสนอเข้าไปก็ต้องนู่นนี่นั่นโอ้เยอะแยะวุ่นวายนะครับประกันตัวนี้นะตามสู้เอาเองนะสู้เอาเองนะครับมาปีนี้ปกติประกันที่อยู่อันดับหนึ่งของประเทศไทยเนี่ยทำงานง่ายมากนะครับทุกตั้งแต่ปีที่แล้วมาแต่ก่อนทำงานง่ายมากคุยง่ายแต่เดี๋ยวนี้มาปีนี้มานี่โอ้ยากวุ่นวายนะอาจจะเป็นเพราะพื้นที่นะครับอาจจะเป็นเพราะพื้นที่บริษัทเขาดีอยู่แล้วนะแต่ว่าที่พื้นที่จังหวัดผมเนี่ยพนักงานอาจจะทําล่าช้าหรืออาจจะตั้งกวนอ่ะหรือยังไงก็ไม่รู้เขานะก็ต้องดูกันอีกทีนึงนะครับแต่ว่าตอนนี้เจ้าของรถดูอยู่ก็สบายใจได้นะครับถือว่าโอเคแล้วนะครับโอเคแล้วนี่นะฮะเป็นรูปเป็นร่างเป็นรถเป็นคันแล้วนะอย่างกับรถป้ายแดงพอดีคัดตีต่างง่ายๆว่าผมไปเอามาจากศูนย์มาให้คุณเลยเนี่ยดีไหม นะครับเหมือนรถป้ายแดงจากศูนย์เลยนะกับป้ายแดงของจริงเลยแล้วเนี่ย
นะก็โอเคนะครับก็คุยกันเล่นๆนะครับก็มาแจ้งความคืบหน้าสำหรับเจ้าพีรันเนอร์นะครับยังไงก็อย่าลืมติดตามมีพี่ต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะครับบ๊ายบาย